พระธรรมแห่งการหายใจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่5กล่าวไว้ว่าคนโง่ดูหมิ่นคำเตือนสติของบิดาตนแต่ผู้ที่สนใจคำทักท้วงเป็นผู้ยังรู้คนที่โง่เขาลูกที่โง่เขานั้นก็ดูหมิ่นคำตักเตือนของพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนชอบทำพ่อแม่เป็นคนดีตักเตือนลูกในทางที่ดีหวังให้ลูกได้อนาคตที่ดีลูกที่ฉลาดก็จะฟังคำตักเตือนของพ่อแม่และทำตามส่วนลูกที่โง่นั้นก็ไม่สนใจคำตักเตือนของพ่อแม่และผู้ที่สนใจในคำทักท้วงก็เป็นผู้อย่างรู้สนใจในคำทักท้วงของผู้อื่นเพราะผู้อื่นเป็นห่วงตนเองและทำตามคำทักท้วงนั้นเพื่อจะไม่ได้เกิดอันตรายเมื่อชีวิตของตัวเองนั้นก้าวไปสู่อนาคตจะปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายหรือล้มเหลวก็เป็นผู้ที่ไม่โง่เขาฟังคำตักเตือนของบิดามารดาตนและสนใจคำทักท้วงของผู้อื่นด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ